ต่ก่อนก็ไปเร่ขายก็ลำบากนะคะต้องตลอดขายนะคะช่วยให้มีที่นั่งขายก็ดีขึ้นเยอะนะคะสถานประกอบการใดไม่พร้อมที่จะรับคนพิการเขาทำงานก็สามารถให้คนพิการไปขายของหรือไปดำเนินการกิจการต่างๆทั้งในและนอกสถานประกอบการวิธีนี้เราเรียกสั้นๆว่าเป็นการให้สัมปทานสิทธิ์ได้รับสัมปทานเพื่อประกอบอาชีพก่อนจะมาขายตรงนี้ก็เลขขายตามหมู่บ้านนะคะขายไปตามหมู่บ้านตามตลาดนัดตามอะไรอย่างเงี้ยไปแบบเรื่อยๆสมุกสมบันทำมาหากินไปเรื่อยๆขายได้ก็ขายขายไม่ได้เราก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปทุกวันทั้งแดดทั้งฝนทั้งเหนื่อยก็ดีขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าจากที่ว่าเราขายได้น้อยๆแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีก5เล่ม10เล่มอะไรเนี่ยก็เพิ่มรายได้เราขึ้นมาอีกดีใจค่ะดีใจมากๆเลยเพราะไม่เคยคิดว่าจะได้อย่างนี้เพราะส่วนมากมันจะขอพื้นที่ยากค่ะพื้นที่ยากคนพิการก็เยอะพื้นที่ก็มีน้อยแต่จังหวะที่เราได้นะคือจังหวะที่ดีที่พี่เขาก็แบบเปิดโอกาสให้มาได้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยในกรณีหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ประสงค์จะจ้างคนพิการและไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนกรณีแบบนี้ก็มาใช้มาตรการทางเลือกตามมาตรา35ก็คือเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้ขายสินค้าและบริการเพื่อให้คนพิการได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูตนเองนะครับนี่คือมาตรการโดยสรุปนะครับสำหรับคนพิการที่ประสงค์จะค้าขายนะครับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550มาตรา35วงเล็บ18กรณีที่หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการไม่ประสงค์จะรับคนพิการเข้าทำงานและไม่ประสงค์จะส่งเงินเข้ากองทุนอาจให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือให้ความช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการภูมิใจมากๆยังไงเราก็ยังถึงจะเป็นอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ตรงนี้นะอะไรเนี่ยเขาไม่ทอดทิ้งคนพิการนะอะไรเงี้ยดีใจมาก